ต่อไปเริ่มด้วยสหัสวรรค วรรณนาว่าด้วยพันเรื่องที่หนึ่งแม้พูดตั้งพันพระพุทธภาษิตสหัสมะปิเจวาจาอนัตถะปะสั้นยิตาเอกังอัฏฐปดังเสยโยยังสุดตัวอุปสัมมติแปลว่าคำพูดแม้ตั้งพันแต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ย่อมสู้คำเดียวที่เป็นประโยชน์ไม่ได้บทเดียวที่เป็นประโยชน์ซึ่งฟังแล้วทำให้สงบได้นั้นประเสริฐกว่าอธิบายความคำพูดที่ไม่มีประโยชน์ท่านเรียกว่าสัมผัสปลาปะจัดเป็นวจีทุจริตอย่างหนึ่งในอรรถกถาแห่งพระคาถานี้ท่านยกตัวอย่างเช่นคำพรรณนาอากาศพรรณนาภูเขาพรรณนาป่าไม้เป็นต้นไม่เป็นวาจาที่แสดงนิพพานที่ท่านกล่าวนี้เข้าใจว่าจะหมายเอาอย่างสูงคือเป็นธรรมขั้นละเอียดในพระอริยเจ้าชั้นอนาคามีขึ้นไปจะไม่มีคำพูดสัมผัสปลาปะคือคำพูดเหลวไหลโดยปกติมนุษย์ปุถุชนมักมีคำพูดเล่นกันอยู่เสมอเพื่อสนุกรื่นเริงเพื่อหัวเราะเฮฮาการยิ้มการหัวเราะนั้นพระอริยเจ้าถือว่าเป็นกระแสของราคะคือคนที่ยังมีราคะอยู่เท่านั้นจึงยิ้มและหัวเราะส่วนพระอริยเจ้าชั้นอรหันต์หรืออนาคามีซึ่งตัดกระแสราคะได้แล้วย่อมไม่ยิ้มไม่หัวเราะอย่างคนธรรมดาเมื่อมีปิติปราโมทย์ในธรรมก็เพียงแต่แย้มน้อยเมื่อเห็นเหตุการณ์ประหลาดมีความประสงค์จะให้คนถามเพื่อเล่าความก็แสดงอาการแย้มน้อยๆอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงกระทําเสมอเมื่อพระอานนท์เห็นก็ทูลถามการพูดเล่นในเรื่องไร้สาระหรือการสวนเสเฮฮานั้นท่านรวมลงในคำพูดอันไร้ประโยชน์แม้พูดมากเพียงไรก็ไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ใครส่วนคำเดียวที่มีประโยชน์ย่อมประเสริฐกว่าเพราะฟังแล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนแก่สังคมในอรรถกถาธรรมบทท่านระบุคำที่มีประโยชน์ไว้หลายอย่างเช่นนี้กายนี้สติสำรวจกายว่าไม่งามน่าเกลียดโสโครกวิชา3เราได้บรรลุแล้วเราได้กระทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคำที่ประกอบด้วยนิพพานขันธ์ธาตุอายตนะอินทรีย์พละและโพชฌงค์เป็นต้นท่านว่าคำเหล่านี้ฟังแล้วให้เกิดความสงบกิเลสมีสงบราคะโทสะเป็นต้นจัดเป็นคำพูดอันประเสริฐกว่าแม้จะพูดเพียงเล็กน้อยที่กล่าวนี้โดยปริยายเบื้องสูงแต่เมื่อกล่าวโดยธรรมดาสามัญคำพูดที่มีประโยชน์คือคำพูดว่าทำอย่างไรดีทำอย่างไรชั่วอะไรควรเว้นอะไรควรทำควรดำเนินชีวิตอย่างไรควรทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างไรเป็นต้นผู้ฟังฟังแล้วนำไปปฏิบัติตามให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคมได้ท่านว่าคำพูดที่มีประโยชน์มีค่ากว่าเงินทองเพราะเหตุไรเพราะเงินทองยังมีทั้งคุณโทษใช้ให้หมดไปได้แต่คำพูดที่มีประโยชน์มีแต่คุณส่วนเดียวยิ่งใช้ยิ่งมากยิ่งพอกพูนไม่รู้จักหมดอย่างคำพูดอันมีประโยชน์ของพระพุทธเจ้าเป็นเวลา 2,500 ปีเศษมาแล้วก็ยังเป็นประโยชน์แก่อยู่แก่คนทุกชาติทุกภาษาทำให้คนผู้ปฏิบัติตามพ้นทุกข์ได้โดยชอบประสบความสุขอันไพบูลย์คำพูดจึงมีความสำคัญต่อชุมนุมชนเป็นอันมากคำพูดทำให้คนรักก็ได้ให้คนเกลียดก็ได้ให้เสียเงินให้ได้เงินให้คนรักกันหรือให้คนแตกกันลมใดๆก็ไม่ร้ายไม่ดีเท่าลมปากด้วยประการฉะนี้จึงควรระวังคำพูดให้เป็นไปในทางที่ดีไม่พูดเบียดเบียนเขาให้ร้ายเขาเป็นต้นพูดแต่คำอันจักให้เกิดประโยชน์แก่ตนแก่คนทั้งหลายเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเวรุวันเมืองราชคฤห์ทรงปรารภชายฆ่าโจรคนหนึ่งคือเพชฌฆาตมีคราวแดงมีเรื่องย่อดังนี้ชายผู้นี้มีลักษณะพิเศษคือเคราแดงและในตาเหลือกเหลืองหน้าตาท่าทางบอกว่าเป็นคนดุร้ายเขาไปสมัครเป็นโจรกับหัวหน้าโจรคณะหนึ่งหัวหน้าโจรเห็นเขาแล้วรู้ว่าชายนี้กักขระนัก
สามารถตัดนมแม่หรือนำเลือดในลำคอของพ่อออกกินได้จึงปฏิเสธการรับเข้าหมู่ชายนั้นไม่ลดละความพยายามเขาเข้าตีสนิทกับสมุนโจรคนหนึ่งพยายามทำทุกอย่างจนสมุนโจรพอใจพาไปหาหัวหน้าโจรอีกครั้งหนึ่งอ้อนวอนให้รับไว้ในคณะด้วยอ้างว่าเป็นผู้มีอุปการะมากต่อพวกตนหัวหน้าโจรขัดไม่ได้จึงรับไว้วันหนึ่งโจรคณะนั้นถูกจับพวกอำมาตย์ขอให้หัวหน้าโจรฆ่าลูกน้องของตนทั้งหมดถ้าทำได้จะปล่อยหัวหน้าโจรเป็นอิสระแต่หัวหน้าโจรไม่ยอมรับทำถามโจรคนอื่นๆก็ไม่มีใครเอามาถึงในคราวแดงเขารับแล้วฆ่าโจรพวกของตนทั้งหมดคำทำนายของหัวหน้าโจรไม่พลาดเลยโจรย่อมดูลักษณะของโจรออกคนสำคัญย่อมดูลักษณะของคนที่จะสืบช่วงความสำคัญจากตนออกเหมือนกันฉันนั้นทำนองเดียวกันสมณะที่ดีย่อมดูลักษณะของสมณะดีหรือเลวออกเมื่อเขาฆ่าโจรแล้วก็ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระต่อมาวันหนึ่งพวกอมาตย์จับโจรได้อีกคณะหนึ่งจำนวนร้อยจึงขอให้ชายคราวแดงฆ่าโจรคณะนั้นอีกเขาฆ่าหมดพวกชาวเมืองและคณะอำมาตย์เห็นว่าเขาควรแก่งานฆ่าคนประจำจึงตั้งตำแหน่งเพชฌฆาตให้นายคราวแดงนั้นนายคราวแดงทำอาชีพเพชฌฆาตอยู่ถึง55ปีนานไม่น้อยเมื่อแก่ลงมากไม่สามารถฆ่าคนให้ตายด้วยการฟันครั้งเดียวได้เพราะกำลังถดถอยชาวเมืองเห็นว่าทำให้คนถูกฆ่าได้รับทุกข์ทรมานจึงร่วมกันถอดจากตำแหน่งเพชฌฆาตให้คนอื่นเข้าทำแทนเมื่อออกจากตำแหน่งแล้วเขาต้องทำกิจ4อย่างเพื่อเป็นสิริมงคลคือ 1. นุ่งผ้าใหม่ 2. ดื่มยาคูเจือน้ำนมที่ปรุงด้วยเนยสายใหม่ 3. ประดับดอกมะลิ 4. ทาของหอมทั่วกายเขาขอของเหล่านี้จากประชาชนและประชาชนก็ยินยอมด้วยดีและจัดแจงสิ่งทั้งปวงที่เขาต้องการเขานุ่งผ้าใหม่เตรียมจะบริโภคยาคูพระสารีบุตรโปรดนายคราวแดงขณะเดียวกันนั่นเองพระสารีบุตรเถระออกจากสมาบัติพิจารณาว่าควรจะไปโปรดใครได้เห็นนายคราวแดงนั้นแล้วทราบด้วยญาณว่าเมื่อท่านไปโปรดเขาจักถวายอาหารแก่ท่านและจะได้สมบัติใหญ่เพราะบุญนั้นนายคราวแดงพอเห็นพระเถระก็มีจิตเลื่อมใสคิดว่าเราได้ฆ่าคนเป็นอันมากมาเป็นเวลานานถึง55ปีบัดนี้ทายาทของเราก็มีแล้วพระเถระก็มายืนอยู่เฉพาะหน้าเราควรทำบุญในวันนี้ดังนี้แล้วลงไปนิมนต์พระเถระให้ขึ้นเรือนแล้วถวายยาคูลงในบาทของพระเถระราดเนยสายใหม่ลงไปแล้วและยืนพัดพระเถระอยู่ขณะดูพระเถระฉันอยู่นั้นความอยากบริโภคยาคูมีประมาณยิ่งได้เกิดขึ้นแก่เขาเพราะไม่ได้บริโภคอาหารเช่นนี้มาเป็นเวลานานพระเถระรู้วรจิตของเขาจึงขอให้เขาไปบริโภคยาคูของเขาเสียให้คนอื่นพัดท่านแทนแต่พระสารีบุตรบอกให้ไปพัดให้นายคราวแดงนายคราวแดงบริโภคจนอิ่มเต็มที่แล้วมานั่งพัดพระเถระอีกท่านพระสารีบุตรฉันเสร็จแล้วทำอนุโมทนาแต่ใจของนายคราวแดงฟุ้งซ่านไม่อาจส่งกระแสจิตไปตามธรรมเทศนาได้พระเถระสังเกตเห็นจึงถามเขาตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าได้ทำกรรมหยาบช้ามาเป็นเวลานานข้าพเจ้าฆ่าคนมาเป็นจำนวนมากเมื่อระลึกถึงกรรมนั้นของตนแล้วก็ไม่สามารถส่งกระแสจิตไปตามธรรมเทศนาของท่านได้พระเถระคิดว่าจักลวงเพื่อให้เขามีใจปลอดโปร่งฟังธรรมแล้วจักได้ผลมากจึงถามว่าท่านทำเองหรือใครให้ทำเล่าพระราชาให้ข้าพเจ้าทำท่านผู้เจริญเขาตอบเมื่อเป็นเช่นนี้อกุศลจักมีแก่ท่านได้อย่างไร
เมื่อได้ฟังดังนั้นนายคราวแดงเข้าใจว่าบาปไม่มีแก่ตนจึงตั้งใจฟังธรรมจนได้บรรลุอนุโลมขันติภายในโสดาปัตติมรรคเมื่อพระเถระอนุโมทนาเสร็จเดินกลับเขาเดินไปส่งพระเถระหน่อยหนึ่งแล้วกลับขณะนั้นเองแม่โคนมตัวหนึ่งขวิดเขาถึงความตายไปเกิดในภพดุสิตภิกษุทั้งหลายทราบเรื่องนั้นแล้วสนทนากันในธรรมสภาว่านายคราวแดงตายแล้วไปเกิดที่ใดหนอพระศาสดาเสด็จมาตรัสบอกว่าไปเกิดในภพดุสิตภิกษุทูลถามว่าเขาทำกรรมอันหยาบช้ามาเป็นเวลานานจะไปเกิดในภพดุสิตได้อย่างไรพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุรุษนั้นได้กัลยาณมิตรผู้ยิ่งใหญ่เช่นสารีบุตรแล้วได้ฟังธรรมแล้วยังอนุโลมญาณให้เกิดขึ้นแล้วเมื่อสิ้นชีพจึงไปเกิดในภพดุสิตภิกษุทั้งหลายแม้เขาเคยฆ่าโจรมามากกว่าจริงแต่ฟังคำสุภาษิตแล้วได้อนุโลมขันติไปสู่เทวโลกแล้วย่อมบันเทิงใจข้าแต่พระองค์บุรุษนั้นทำอกุศลกรรมไว้มากเพียงแต่ฟังอนุโมทนาคาถาจะยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าถือเอาปริมาณแห่งคำสุภาษิตอันเราแสดงแล้วว่าน้อยหรือมากเพราะว่าแม้เพียงคำเดียวแต่เป็นวาจาอันประกอบด้วยประโยชน์ย่อมประเสริฐโดยแท้พระศาสดาได้ทรงสืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่าคำพูดแม้ตั้งพันแต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น